สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการสายโวยเอพิโซดที่31แล้วนะฮะวันนี้เราจะมาทำการรีแอคชั่นซีรีส์เรื่องออกซิเจนเดอะซีรีส์นะฮะนั่นคือตอนนี้ก็ตอนที่31ซีรีส์ก็ออกต้องช่อง31วันนี้มาเร็วนิดหนึ่งนะเขามาเร็ว4ทุ่มมาแล้วเราก็ได้ดูว่าจากความเดิมตอนที่เรียนที่หลังจากที่โซโร่ชนะเนี่ยจีก็ดีใจแล้วก็มีให้ถามว่าเรียกฉันว่ากีตาร์ก็ได้เรียกฉันว่ากีตาร์ก็ได้คือพูดง่ายๆเป็นคนสบายๆอ่ะเหมือนมึงอยากเรียกเขาอะไรก็ได้แล้วแต่มึงแค่นั้นแหละเรียกไงก็ได้แล้วพูอ่ะไอ้แล้วก้าวเนี่ยก็แม่งก็เก่งเนี่ยนะแม่งก็เก่งอีกเฮียเก่งแบบทำให้รูปที่ภูอ่ะขายไม่ได้กลายเป็นขายได้ขายหมดแล้วก็ให้เงินขายว่าเพราะถ้าฉันขายหมดได้เธอจะต้องให้สิทธิพิเศษกับฉันก็คือเธอต้องมาดูฉันร้องเขาก็มาดูจริงจนทำให้ปฏิสัมพันธ์มีความละเอียดมากขึ้นละเอียดละออนมากขึ้นจนหลังจากนั้นจะเรื่องราวจะเป็นไงต่อก็ต้องไปติดตามจนในซีรีส์เรื่อง My Oxygen หรือซีรีส์กันนะจ๊ะไปเลยที่มาคือ YouTube นะฮะมันจะไปชมกันอยากกลับไปวันที่ฉันได้เจอภาพรอยยิ้มของเธอแค่เพียงเท่านี้ก็ดีแค่ไหนในฝันที่มีเธอนี่เองเขาจะถ่ายรูปลงกันแล้วรีบไปเร็วไปคนที่เจอเพียงความว่างเปล่าเป็นนั้นกี่มึงช่วยคุยทีดิเดือนมหาลัยแม่งจะไม่ยอมไปงานเลี้ยงฉลองดาวเดือนคืนนี้ว่ะก็คนไม่ชอบคนเยอะแต่พี่ว่าโซโล่คนไปนะครับจะได้ไปขอบคุณพี่ๆเขาที่ช่วยให้โซโล่ได้ตำแหน่งนี้ด้วยโอ้ยอ้อยอ้อยอ้อยอีกแล้วจ้าอ้อย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 คือคนเยอะจริงๆบางทีไปก็ได้ครับก็บางคนก็ไม่ค่อยชอบแบบคนทำงานคนเยอะพี่จะไปได้ไงครับพี่ติดเฝ้าร้านแล้วอีกอย่างงานนี้พี่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยด้วยกีตาร์ก็ช่วยซื้อดอกไม้แล้วไงเออกูกราบแล้วมึงอ่ะช่วยไปเป็นเพื่อนน้องเขาหน่อยกูจะได้ไปทำอย่างอื่นก็ได้ครับพี่ไปด้วยก็ไดมาแล้วตำตังเดิมวันก่อนที่มาดูผมร้องเพลงขอบคุณมากนะพี่โอ้ขอบคุณตามอะไรนะครับหรอแต่ผมว่าคนใจดีแบบพี่เนี่ยไปดูเพราะว่าไม่อยากติดหนี้ใครมากกว่ามั้งเออกูไม่ชอบติดหนี้ใครกูไม่อยากติดหนี้ใครแต่กูไม่ได้ใจดีหมายกี่มึงช่วยคุยทีดิเดือนมหาลัยแม่งจะไม่ยอมไปงานเลี้ยงฉลองดาวเดือนคืนนี้ว่ะก็ผมไม่ชอบคนเยอะผมไม่ชอบคนเยอะเห็นพี่ว่าโซโล่คนไปนะครับจะได้ไปขอบคุณพี่ๆเขาที่ช่วยให้โซโล่ได้ตำแหน่งนี้ด้วยขอบคุณจ้าสวัสดีครับผมไปก็ได้ครับแต่กีตาร์ต้องไปกับผมด้วยนะ
อ้าวอ้าวจะไปได้ไงครับพี่ติดเฝ้าร้านติดการทางทหารแล้วอย่างงานนี้พี่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยด้วยกีต้าร์ก็ช่วยซื้อดอกไม้แล้วไงเออกูกราบแล้วมึงอ่ะช่วยไปเป็นเพื่อนน้องเขาหน่อยกูจะได้ไปทำอย่างอื่นก็ได้ครับพี่ไปด้วยก็ได้สุดยอดเผื่อง้อเมียเรียกเมียไม่มีพี่เลยนะแกทั้งที่ไม่แก่กว่าผัวเมียคิดเตื้อกับผัวกับผัวขี้งอกับผัวขี้งอแงไอ้กับผัวพอเงียบวันก่อนที่มาดูผมร้องเพลงขอบคุณมากนะพี่กูแค่ไปฆ่าเวลารอเช็คชื่อหรอแต่ผมว่าคนใจดีแบบพี่เนี่ยไปดูเพราะว่าไม่อยากติดหนี้ใครมากกว่ามั้งเออไม่ชอบติดหนี้ใครแต่กูไม่ได้ใจดีแต่ผมก็ยังเชื่อว่าพี่ใจดีที่ให้ใครพูดกันนะใจดีไร้สาระเอ้ยพี่คือผมจะมาชวนพี่ไปฟังผมร้องเพลงคืนนี้ที่งานเลี้ยงฉลองดาวเดือนครับกูไปอยู่ห้องเนี้ยมึงเลิกกับกูได้แล้วผัวไม่ไหวแล้วมีเหตุการณ์ผัวมาไหนนี่อยู่แล้วพี่เก็บปิดหาไม่เจอผมเห็นพี่ทำตกที่โต๊ะกินข้าวเมื่อกี้อ่ะโชคดีนะบวมน้ำถ้าพี่อยากได้กุญแจคืนนะพี่ต้องเล่นเกมกับผมก่อนผมจะให้พี่ทายว่ากุญแจเนี่ยอยู่มือไหนถ้าพี่ทายผิดพี่ต้องไปเล่นตัวนี้ผมคืนนี้โอเคไหมมึงคิดว่ากูรู้ไม่ทันคนแบบนี้มันไม่มีอยู่ทั้งสองมือแหละกะแล้วว่าคนฉลาดแบบพี่เนี่ยต้องรู้ทันแผนผมผมก็เลยซ้อนแผนด้วยการไม่โกงนี่มึงเป็นนักล้วงกระเป๋าวะไม่ใช่พี่งั้นสรุปว่าคืนนี้เนี่ยพี่ต้องไปงานเลี้ยงกับผมนะเราเจอกันนะพี่เป็นการจริงๆแต่ละคนตัดใจเหยแยมเดือนปีเนี้ยใช่ใครเขาก็หญิงนิ่งให้มึงกินปีก่อนๆหรอกหญิงแค่ไหนกันเชียวหญิงไงพี่พวกหญิงๆอ่ะพี่ดามานจะชัดจริงมันนักกันนักแล้วตาพี่ดามานโอ้ยขอปรบมือให้ความมั่นใจของคุณพี่แยมค่ะมาจ้าโอ้ยอ้อยอ้อยอ้อยเก่งที่หนึ่งไปเลยจ้าสุดปังสวัสดีค่ะน้องโซพี่ชื่อแยมนะดาวปีสี่อ่ะขอชนแก้วหน่อยได้ไหมคะนิ่งตัวกูนึกดูหนังเนื้อหนังเทพเจ้าไอ้เนื้อหนังพระพุทธเจ้าหนังพุทธเจ้าจะชัดมึงพูดแค่วิเศษอ่ะเด็ดดีไปยังไม่ลงบุกมาแล้วพี่ฮูมาสักทีต้องมีดิพี่พอใจมึงแล้วกูกลับแล้วนะโอ้โหเดี๋ยวนี้พี่เดี๋ยวนี้พี่คือผมมีเรื่องอยากให้พี่ช่วยหน่อยอ่ะพี่นั่งก่อนนะนะพี่ช่วยวาดหน้าผมเหมือนตอนวันงานประกวดอีกครั้งได้ไหม
วันนั้นผมรีบๆอ่ะเลยยังไม่ได้ถ่ายรูปเก็บไว้เลยโอ้โหเร็วๆสินะพี่นะอีกแค่ครั้งเดียวก็ได้นะๆๆผมอยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกอ่ะนะขอแค่เก็บขอบตาดำเออผมเป็นเพื่อนกับไอ้โซโล่นะพี่น้องพี่อ่ะไอ้โซนบอกว่าพี่ชอบกระต่ายจริงป่ะโซนโน่นโซโล่พี่ชอบจริงๆเหรอพี่ไอ้ชอบตัวก้อนๆปุยๆแบบนั้นนะไม่เห็นจะน่ารักเลยหมาแมวน่ารักกว่าตั้งเยอะอ่ะนอกโอ้โหจังเลยก้อนอะไรนะพี่ไอ้ก้อนก้อนเดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่ยิ้มหรอพี่ยิ้มใช่ป่ะพี่ยิ้มให้กระต่ายผมใช่ป่ะพี่ภูพี่ภูกระต่ายกระต่ายก้อนเพิร์ทมึงเคยอะชอบใครสักคนปะมึงถามอะไรของมึงอะกูไม่รู้ว่ากูคิดไปเองหรือเปล่าอะแต่เป็นไปได้ว่ากูอาจจะแอบชอบเด็กเสิร์ฟที่ร้านกาแฟว่ะคือกูเขาเผลอบังเอิญไปจับมือกันเว้ยใจกูว่าเต้นแรงมากเลยเว้ยมึงคิดมากไปเปล่าอะเปล่าเผื่อไปจับโดนมือใครเข้าอ่ะใจก็เต้นแรงทั้งนั้นแหละเนี่ยกูจับมือมึงอ่ะใจก็ไม่เห็นเต้นแรงเลยจริงเปล่านี่มึงจับแน่นคอยังอ่ะแน่นจะเรียกจะไม่เดินแล้วเนี่ยแสดงว่ากูคงรู้สึกพิเศษกับเขาจริงๆเป็นหนักนะมึงเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่หมอเพื่อนหนูกูไม่เอาของไม่เข็มมาแล้วเข็มมาแล้วเข็มกินข้าวโหวิวมาละไอ้เข็มได้ยินไหมเนี่ยกินข้าวเออรู้แล้วก็วางไว้ดินี่เราพรุ่งนี้อ่ะกลับบ้านมาเร็วๆหน่อยนะเดี๋ยวมากินข้าวเย็นกันนะพี่ขอวันนึงเออรู้แล้วนะย้ำมาสองรอบแล้วเนี่ยกีมาเอ้าพี่กีสวัสดีครับขอโทษนะที่พี่มาช้าพอดีวันนี้คนในร้านแน่นมากเลยแล้วนี่โซโล่เป็นอะไรหรอครับโซโล่นอนไม่รู้มันเหมือนกันพี่สงสัยรำคาญคนที่มาลุมถ่ายรูปมั้งหันมาอีกทีก็ฟุบหลับไปแล้วงั้นเดี๋ยวพี่ดูแลต่อเองครับเจไดกับก้าวไปฉลองกับเพื่อนต่อเลยได้ครับฝากด้วยนะพี่ด้วยนะปุ้ยเมียมาดูแลผัวกีตาร์มาแล้วเหรออยากให้กีตาร์สิครับไหนขอพี่ดูหน่อยสิครับ
เมียมาผัวตื่นจ้ะทีหลังก็ล้างหน้านะครับอย่าให้ยีตาแบบนี้อีกครับแล้วที่ฟุบหลับไปเนี่ยขอดื่มเหล้าเยอะใช่ไหมครับง่วงพร้อมเมื่อคืนนอนไม่หลับพร้อมไม่ได้กินนมไม่กินนมไรงั้นกลับกันไหมครับโอ้ยครับเล่นกันไปมั้งเพื่อนเรือนหอได้หรอเล่นหอทำไมแล้วไปเช่นแล้วไปเช่นภาคแรกถึงจะยิ่งหักโอ้ใกล้อีกขอกินนมก่อนได้ไหมครับกินนมนมพุบเดี๋ยวพี่ไปทำให้ครับโอ้ถ้าเป็นผู้หญิงนี่คงแบบคนหนึ่งเป็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้หญิงกูกลัวเสียงทางเพศมากเลยนมเย็นไม่กินกินน้ำอุ่นจะเลี่ยนมากเลยยังไงก็ไม่เหมือนที่ทำกินเองจริงๆทำไมล่ะครับมันไม่เหมือนยังไงนมพิเศษกีต้าร์ต้องแอบใส่อะไรลงไปให้ผมกินแน่ๆใส่ยาหมาดหนีคะกินเสร็จแล้วก็นอนพักไปเงินครับแต่ผมไม่อยากนอนคนเดียวผมหนาวกีต้านอนนี่กับผมนะหลังจากเราดูตอนแรกไอ้ช่วงแรกจบแล้วใช่ไหมเราก็หึงความรักมันช่างดีขึ้นดีขึ้นขึ้นแหมคู่พระจุดๆผัวเมียพาเข้าหอเลยอ่ะยังไม่ทันหลังจากคณะเหมือนแบบมันสตอรี่มันหลายเรื่องอ่ะมันก็เอามารวมกันเป็นเรื่องเดียวรีบเลยอีเสร็จปุ๊บรีบเข้าหอจ้าโอ้โหแต่ยังไม่ถึงชั้นจุดพีคยังไม่ถึงจุดพีคนะยังไม่ถึงจุดพีคต้องรอดูว่าจุดพีคจะยังไงต่อส่วนภูเก้าเนี่ยก็เดิมเหมือนก็แบบภูก็นี่แต่เดิมเหมือนเดิมมาแหละเหมือนเดิมมาแหละแต่ประเด็นสำคัญก็คือโรคกลัวคนเยอะรีแอคหน่อยโรคเยอะจริงๆจังๆก็คือโรคกลัวคนเยอะโตโร่เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมอ่ะพอมันเป็นพฤติกรรมแบบไม่ชอบอยู่กับคนเยอะอย่างเงี้ยบางทีแพ้เป็นอากาศมันเป็นถึงการติ่งแพ้ก็คือไม่ค่อยชอบคนเยอะเลยอาจจะไม่ไหวฟุบไปเลยเลยคุณง่วงคุณเหนื่อยรอผัวหรือบางทีเนี่ยยังผมเนี่ยเป็นคนที่แบบอยู่คนเยอะไม่ได้ถ้าไม่ใช่งานอะไรที่มันไม่นัดกันล่วงหน้าหรือบางคนไม่ชอบอยู่คนเยอะมันไม่ดีแล้วมันไม่ไหวหายใจไม่ออกแต่เรื่องราวจะเป็นไงหนอนนั้นเราต้องไปดูในช่วงต่อไปกันเลยไปดูกันตอนที่3ทับ4นะลองทับ4นะครับที่มาคือ YouTube เหมือนเดิมไปดูกันเมียไม่นอนเลยเมียไม่นอนผัวนอนแล้วอ
ออยออยดูห้องผัวฉันไม่เคยมาฉันมาดูจอร์โรกีตาร์หายพี่แค่นอนไม่หลับหรือมานั่งเล่นตรงนี้ครับอ้าวน้องไม่หลับกีตาร์ตรงนี้ไปไม่กลับไปนอนที่เตียงดีๆแล้วครับอยากนอนแบบนี้เป็นหมาหรือไงอร่อยเค็มจะตายเข็มจะตายแกโซพี่เรียกแบบนี้ได้ไหมครับกีตาร์อยากเรียกอะไรก็ได้เออเป็นโค้ดไม่ไงวะกีตาร์กีตาร์กับผัวมากับผัวดีจังเลยแล้วไม่ค่อยออกสีไม่ค่อยออกสีทำไมไม่เซ็ตหัวครับในตู้เย็นมีแต่อาหารสำเร็จรูปที่หลังก็ซื้ออาหารสดไว้บ้างนะครับแสดงว่ากีตาร์จะมาทำให้กินอีกใช่ไหมครับอื้อหือพูดแล้วคืนคำไม่น่ารักนะถ้าพี่ว่างนะครับรีบกินเถอะครับเดี๋ยวมันจะเย็นก่อนเหมือนตำรับอาหารครูตำไพหรือเปล่าเนี่ยอร่อยนี่สุดเด็ดเลยนะตอนเด็กๆมีคนสอนพี่แม่หรอก็ไม่เชิงครับพี่นับถือเขาเหมือนแม่ยังครับรุ่นพี่เขาตามผมไปถ่ายงานที่มหาลัยไปเลยครับมันเป็นหน้าที่ตอนนั้นน่ะพี่ก็ต้องไปเหมือนกันถ่ายแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับไปเถอะไอ้งงแฮะสวยไม่ขับรถตรงนี้นะครับครับขอบคุณนะครับที่มาส่งน่าเป็นเรื่องแรกๆแล้วผมมีพูดดีมันเริ่มแม่งได้ดีก็ดีไปหมดเลยมันนั่นดีมันดีมันนั่นก็เหมือนดีไฮโอ้โหไฮโซไอ้บ้านฉันตรงนี้เปิดปิดตาแบบ
สบายใจกูแหละที่ฉันนั่งรถมีเราเปิดได้มันก็ทันสมัยพอแล้วมันช้างเพื่อนเขาสวีกันตั้งแต่เช้าเลยเบียร์ไม่ดิตั้งแต่เมื่อคืนที่ไปนอนด้วยกันแล้วพวกมึงรู้ได้ไงเนี่ยโอ้โหหลักฐานแชร์กันว่อนเลยเพื่อนเนี่ยยังไงครับมึงโดนเด็กไปหรือยังอีโรนมึงเนี่ยอีโรนีตาตีมึงกูก็เลยต้องไปส่งน้องเขาก็แค่นั้นอะกูไปซื้อของกินก่อนนะคุณขีมเดินแกล้งคุณแอบเฮ้ยเป็นไงคุณเป็นคุณแฟนนี่แหละจ๊ะแฟนอะไรของคุณผมก็พิสูจน์ไปหมดแล้วไงฉันล้อเล่นนะคุณทำหน้าซีเรียสจริงจังไปได้พูดถึงก็เสียดายเหมือนกันนะจริงๆแล้วเนี่ยฉันอ่ะยังมีวิธีพิสูจน์นะว่าคุณอ่ะชอบหมอผมหรือเปล่าแต่ว่าคุณก็คงไม่ได้ใช้มันแล้วมั้งวิธีไหนหรอคุณจะรู้ไปทำไมยังไงคุณก็ไม่ได้ชอบผู้ชายอยู่ดีไม่รู้สิก็เผื่อวันนึงอาจจะได้ใช้กับคนอื่นนะจริงเหรองานวิธีง่ายๆนะคุณให้คุณเนี่ยลองหลับตาแล้วหน้าใครลอยมาเป็นคนแรกไม่เชื่อลองดูดิค่ะมึงเลิกทดสอบอะไรบ้าบอได้แล้วถ้ามึงยังคิดถึงเขาตลอดทั้งวันแบบนี้นะแสดงว่ามึงชอบเขาแล้วเว้ยโอ้ยมึงไม่คุยกันทั้งวันเป็นไงคุณเป็นไงคุณมีหน้าใครลอยไหมปะหมอเพิร์ดฉันว่าแล้วคุณต้องทำแบบจริงด้วยไม่เดี๋ยวก่อนคุณเฮ้ยจะหมดรอบแล้วว่ะคุณฉันยังไม่ได้เก็บของเลยอ่ะตะกี้ด่าฉันแน่เลยเอ้ยเมียเนาะเมียหลวงเหมือนกับลูกน้องนี่คือคนต้องร้านอยู่นี่หรอเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะการฉีดผิวมาแล้วอ๋อไม่เป็นไรอ่ะคุณฉันเหมือนปวดหัวนิดหน่อยอ่ะขอบคุณครับไปไปไปดูสบายดีกูอยู่ซุปเปอร์ใกล้คอนโดมึงแล้วมึงอยู่ไหนอ่ะมาจ่ายตังค์ให้กูหน่อยดิเดือนนี้เงินกูหมดแล้วกูไม่อยู่ห้องว่ะกูมาถ่ายงานที่คณะโอ้ชิบหายกูลืมโอ้คืนนี้กูจะเงินที่ไหนได้ข้าวเนี่ยมึงลองดูดีแถวนั้นน่าจะมีคนเลี้ยงมึงก็ได้อะไรของมึงไว้โซโอ้กำมัดจิ้มซ้อนเนี่ยโซโล่พูดถูกด้วยขวางนั่นนั่นกูพี่ภูพี่อยู่ที่นี่เหรอโอ้คุณนี่น่าดูสุดละถึงพี่จะไม่ตอบเนี่ยแต่ดูจากการแต่งตัวผมก็พอจะเดาได้ผมหาไอโซพี่นัดกินข้าวกันแต่ว่าพอดีไอโซติดธุระเฮ้ยพี่ภูทำไมตัวร้อนอย่างนี้อ่ะเฮ้ยน้องเป็นห่วงพี่จะซื้อของไปทำกินเองเหรอให้ผมซื้อให้ไหมพี่จะได้ไปพักผ่อนน้องเป็นเมีย
เชื่อใจผมพี่ผมเคยทำให้พี่ผิดหวังช้างชาวหน้าอ่านี่ของไม่ต้องซื้อตังค์อยู่ในนั้นอะโอเคพี่งั้นเดี๋ยวพี่ไปรอที่ห้องได้เลยเดี๋ยวผมไปส่งให้พี่เดินกลับเองไหวเนาะเดี๋ยวนะแล้วมึงรู้หรอว่ากูอยู่ไหนไม่รู้สิตอนนี้ยังไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวก็รู้เองละพี่แล้วทำไมมึงไม่ให้กูรออยู่ตรงนี้เอาตรงๆเลยนะพี่เพราะผมก็จะได้เนียนเข้าห้องพี่ด้วยไงหลังจากที่จบครึ่งแรกแล้วตอนนี้ก็คือครึ่งแรกแล้วเราก็แบบเราจะไม่พูดในเรื่องเยอะเพราะอะไรพูดเรื่องเราก็พูดกันไปแล้วเราก็ฉีกประเด็นมานิดนึงฉีกประเด็นมานิดหน่อยเพราะว่าหลังจากที่มันก็พูดกันแล้วเมื่อกี้ที่บอกไปต้นช่วงอ่ะช่วงเมื่อกี้ก็คือโซโล่กับไอเนี้ยกับไขวะกับกีเข้าไปในห้องไปกินข้าวนั่นนี่ดูแลอย่างดีอีเซอร์วิสไฮโซหมดส่วนอีก2คู่ก็เหมือนจะแบบอัมพาตอ่ะผู้หญิงอ่ะก็คือยูขิมกับภูเริ่มมีปัญหาเรื่องอาการป่วยซึ่งเราจะมาพูดถึงปัญหาอาการป่วยก่อนสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะไปพูดอาจจะพูดจริงจังในช่วงต่อไปแล้วก็ช่วงหน้ากับช่วงต่อไปที่จะเห็นอาการป่วยอย่างชัดเจนนั่นคืออาการการพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยจะส่งผลต่อการเกิดโรคต่างๆมากมายเนาะมันก็เลยทำให้ภูเนี่ยไม่ไหวก้าวเนี่ยซึ่งเป็นเมียที่ดูแลดีมากดีทุกอย่างดีทุกกระเนียดนิ้วดูแลดีเหมือนยิ่งแบบเหมือนพ่อกับแม่ดูแลลูกเนาะคนขิมก็มีหมอมาช่วยผมมาช่วยดูให้รักษาอาการเป็นอย่างดีเอ้ยทั้งนี้ทั้งแกล้งกันก่อนเนาะให้กันปวดหัวนั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปชมกันตอน3เลยพี่ภูผมมาแล้วพี่เข้าห้องแล้วพี่ภูพี่ภูเมย์ต้องดูแลผัวค่ะคนหนึ่งก็ป่วยกูป่วยมึงก็ดูผัวทำหาไม่เป็นตื่นพอดีเลยพี่กินข้าวต้มก่อนจะได้หายป่วยทำเองเหรอใช่พี่นี่พี่เป็นคนแรกเลยนะที่ผมทำให้กินแหละลองชิมดูพี่
โอ้โหดูแลดีเลิกทำหน้าเป็นกระต่ายหน่อยแบบนั้นได้แล้วกระต่ายกูแค่สงสัยอะว่ามึงโกหกกูหรือเปล่าที่มึงบอกว่าทำให้กูกินเป็นคนแรกมันก็พอกินได้นะจริงเหรอพี่โหนี่พี่คนแรกเลยนะที่บอกว่ากินได้อะขนาดผมต้มไข่ให้แม่กินนะแม่ยังไม่กล้ากินเลยกูไม่กินละเอ้ยเดี๋ยวดิพี่กินต่อนะพี่จะได้ดีขึ้นเร็วๆกินเลยพี่เออแล้วพี่ไปทำอะไรมาเหรอใครเห็นขึ้นสูงขนาดนี้อ่ะช่วงนี้กูโหมงานหนักอ่ะแต่เมื่อกี้กินยาไปแล้วเดี๋ยวก็ดีขึ้นงั้นถ้าพี่ไม่สบายอีกพี่บอกผมนะผมจะได้มาดูแลพี่อีกไงไอ้กระต่ายพี่ยิ้มเหรอพี่ยิ้มใช่ป่ะเมื่อกี้พี่ยิ้มไม่น่าทักเลยใช่ไหมนะบูดี้ไปเลยกระต่ายน้อยไอ้ก้อนน่ารำคาญก้อนอะไรพี่ผมชื่อเก้าก็กลมกลมก้อนก้อนพี่ว่าผมอ้วนเหรอก็ได้กับพี่ผมยอมก็ได้แต่บอกไว้ก่อนเลยนะปกติเนี่ยผมไม่ยอมใครง่ายๆหรอกนะนี่มึงไม่กลัวเสียใจทีหลังหรอกลัวสิพี่แต่ผมไม่คิดจะเสียใจหรอกนะหรอที่นี่พี่คงเลี้ยงกระต่ายไม่สะดวกใช่ไหมงั้นผมเป็นกระต่ายให้พี่เลี้ยงเอาไหมกระต่ายให้เลี้ยงบอกไว้ก่อนนะว่าไอ้กระต่ายเนี่ยผมไม่ชอบมันเลยแต่ถ้าเพื่อพี่เนี่ยผมยอมเป็นให้ก็ได้ยอมเพื่อผัวจริงแล้วพี่งั้นผมถือว่าพี่ตกลงแล้วนะแต่ว่าถ้าวันไหนผมได้เลื่อนขั้นมากกว่ากระต่ายเนี่ยพี่ต้องรีบบอกผมนะว่าแต่กูไปบอกตอนไหนว่ากูชอบกระต่ายโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้เสร็จแล้วนะคะแยกย้ายกลับบ้านได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโซโล่เดี๋ยวมีถ่ายเพิ่มไหมเซตพิเศษอีกเซตนึงพิเศษพิเศษใส่ไข่คนเดียวต่อไปนี่นะโจนเรื่องละเมิดทางเพศวันนี้กับแม่นั่งเลยครับขอบคุณนะครับไว้มาอุ่นหนุนใหม่นะครับได้ครับเดี๋ยวต้องทำธนาคารรู้ด้วยว่าจะมีหัวต้องมากินนมอุดตันไหน sorry หุ้ยยมบาลเจ้าค่ะหัวมาตอนไหนวะแล้วกูปิดแล้วโซไปทำอะไรมาครับทำไมตัวเปียกแบบนี้ตะลุมโซมากครับจริงๆผมจะกลับตั้งแต่2ทุ่มแล้วแต่ว่ารุ่นพี่เขาบอกว่ามีถ่ายเพิ่มก็เลยต้องอยู่ต่อถ่ายอะไรเหรอครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่เขาให้ผมถอดเสื้อแล้วก็เอาน้ำมาราดอีหยังวะพี่ว่าโซโดนแกล้งมากกว่านะครับผมรู้แต่ผมก็ปล่อยๆอ่ะผมไม่ชอบมีเรื่องกับใครแต่โซไม่ดูแลตัวเองแบบนี้พี่ไม่โอเคนะครับที่ไม่โอเคเห็นไหมว่าเป็นไข้ตัวร้อนจีเลยเนี่ย
นั่นไงมาทั้งขุนรวมเลยใช่ไหมความฝันที่มีเธอกับฉันทุกช่วงเวลาที่เดินไปด้วยกันใต้แสงดวงตะวันที่สองเรายืนอยู่ข้างกันยิ่งทำให้มีความหมายแต่ความเป็นจริงที่ตรงนี้ฉันไม่มีเธออยู่มันทำให้รู้ดีว่าฉันคิดถึงเธออยากกลับไปวันที่ฉันได้เจอภาพรอยยิ้มของเธอแค่เพียงเท่านี้ก็ดีแค่ไหนในฝันที่มีเธอคิ้วขมวดอีกแล้วยิ้มหน่อยนะครับโซครับครับโซครับพรุ่งนี้เขานัดกี่โมงเหรอครับพี่จะได้เข้าไปช่วยดูคีบเอาเดี๋ยวไปเล่นกันใหม่เออใช่ละเข็มนี่มันกี่โมงแล้วอ่ะเออรู้แล้วนะก็แค่ติดลมนิดหน่อยแต่เราคุยกันเราไม่ใช่หรอเพราะวันนี้พี่ขอวันนึงอ่ะก็กลับมาแล้วนี่ไงจะบวชอะไรนักหนาเนี่ยแกไม่ใช่แม่นะไม่ต้องมาสอนสงสารพี่สาวเฮ้ยกีอย่างนี้ไปหาอะไรกินกันป่ะอยากกินชาบูอ่ะเย็นนี้กูไม่ว่างว่ะน่ะอ้าวเข้าร้านเหรอเปล่าว่ะวันนี้กูว่าจะเข้าไปดูกองถ่ายพรีเซนต์ดาวเดือนซะหน่อยเฮ้ยกูถามจริงกีมึงจริงจังกับน้องเขาหรือเปล่าวะมึงจริงจังหมายความว่าไงวะมึงรู้ใช่ไหมว่าน้องมันคิดยังไงกับมึงอ่ะมึงคนใจดีและไอ้ความใจดีของมึงอ่ะก็อาจกำลังทำร้ายน้องอยู่นะเว้ยกูก็แค่ได้ยินว่ามีรุ่นพี่เขาแกล้งโซโล่โอ้ยเด็กมึงโตแล้วเด็กมึงดูแลตัวเองได้มึงนั่นแหละถ้าเผื่อแบบมึงยังไม่มั่นใจในตัวเองอ่ะมึงนั่นแหละที่เป็นคนที่ทำร้ายน้องนะเว้ยทำร้ายเมียต้องไม่ทำร้ายผัวโอเคเซตนี้เรียบร้อยแล้วนึกว่าดูยุทธการกองโจรโอ้น่าจะไปเล่นหนังแนวกินน้ำพักหน่อยก่อนนะเดี๋ยวเอาไปเล่นเซตนึงนะรับรองเซตนี้ประทับใจไม่มีวันลืมฉันนี่แหละนางพญานางพญาคราวนี้จากเมื่อกี้เนาะแต่เมื่อกี้ก็คือแต่ละคนก็ล้มสุดๆกันไปโซโล่ก็ป่วยจากเอาเราพูดตัวหลักก่อนโซโล่ป่วยจากการที่โดนรุ่นพี่แกล้งกีก็เป็นห่วงก็เออจัดนุ่งจัดน้ำจัดยาให้แล้วก็ก้าวไปดูแลภูที่ป่วยเหมือนกันป่วยเพราะทำงานหนักคนหนึ่งป่วยเพราะทำงานหนักอีกคนนึงก็ป่วยเพราะโดนแกล้งส่วนอีกคนนึงเนี่ยอุตส่าห์เตรียมงานกันอย่างดีน้องมาเฮ้ยพี่เป็นห่วงอ่ะโดนด่าอีกคนเป็นพี่แม่งไม่เหลือเลยจ้า
แล้วหลังจากนั้นนะโซโล่เนี่ยมันเหมือนเป็นคนเป็นสิ่งที่คนเขาจับตาเว้ยมันเหมือนลูกตาอย่างเงี้ยมันต้องดูใครปะถ้าคนปกติเขาไม่ดูหรอกให้เป็นเชนฉันก็ล่วงละเมิดเหมือนกันน่ะต้องทำให้ต้องผลิตศึกให้เสร็จเขาพูดง่ายๆว่าเขาเป็นใหญ่ไงเหมือนเสมือนพม่าคือแม้เขาจะเป็นไทยชนะแล้วก็ตามก็ต้องไปบุกให้มันชนะขาดไปอีกคือพูดง่ายฉันต้องยอมทำพวกที่ถีทางเพื่อให้ได้เขามาเป็นผัวแค่นั้นแหละกีแต่กีก็สงสัยอยู่นะว่าทำไมกองประกวดมันต้องเล่นอย่างนี้มันเล่นสกปรกไปหรือเปล่ามันก็เลยจะทำให้กีต้องไปช่วยเหลือเสือโซโล่ซึ่งเรื่องราวจะเป็นไงต่อต้องไปดูในช่วงสุดท้ายนะจ๊ะไปชมกันเลยที่มาจาก YouTube เหมือนเดิมนะจ๊ะถ้าเกิดแบบมึงยังไม่มั่นใจในตัวเองมึงแหละที่เป็นคนที่ทำลายน้องด้วยพี่กีฟังที่หนูพูดอยู่ปะเนี่ยขอโทษครับถึงไหนแล้วนะก็ถึงตอนที่หนูอ่ะให้บททดสอบเขาไปไงว่าสรุปแล้วอ่ะเขาชอบผู้ชายหรือเปล่าวิธีอ่ะก็ง่ายๆพี่แค่ให้ลองหลับตาแล้วก็ดูว่าหน้าใครอ่ะลอยมาเป็นคนแรกพี่รู้ไหมว่าหน้าใครลอยมาหน้าหมอฟ้าแบบพี่หนูบอกเลยว่าคู่เนี้ยเขาชอบกันเดี๋ยวพี่คอยดูนะหนูจะปั้นคู่เนี้ยให้ดังไม่แพ้กับพี่กับโซเลยปั้นกันมันจะแพ้เออว่าแต่ว่าพี่กีไม่รีบไปทำธุระแล้วหรอพี่คงไม่ไปแล้วล่ะครับงั้นดีเลยค่ะงั้นพี่กีช่วยขิมเก็บร้านหน่อยละกันเดี๋ยวพับกล่องเสร็จเดี๋ยวขิมไปเก็บหลังร้านเองวิธีอ่ะก็ง่ายๆพี่ให้ลองหลับตาแล้วก็ดูว่าหน้าใครอ่ะลองเป็นคนแรกอยากกลับไปวันที่ฉันได้เจอภาพรอยยิ้มของเธอแค่เพียงเท่านี้ก็ดีแค่ไหนในฝันที่มีเธอเพลงนี้ดีนะพี่ฟังกี่ทีก็พอเอ้าอีหยังวะพี่ครับครับผมพวกกองถ่ายพรีเซนต์ดาวเดินเขาไปไหนหมดแล้วครับอ๋อเขาถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเขากลับกันหมดละเขากลับหมดขอบคุณมากนะครับครับเทอร์ตี้ครับคุณทำไมวันนี้มาดึกจังอ่ะพอดีผมมาทำธุระแถวนี้เดินผ่านมาเห็นคุณกำลังเก็บร้านอยู่ก็เลยเป็นห่วงครับไม่เป็นไรคุณฉันหายดีแล้วไม่เป็นไรคุณคุณอาการป่วยไหมฉันหยอกนี่คุณฉันไม่ได้เป็นอะไรแล้วเนี่ยแข็งแรงดีมากเลยเก็บร้านเสร็จพอดีเลยเนี่ยแต่ว่าคุณอะกลับไปก่อนเลยนะเหนื่อยมากว่าจะพักแป๊บนึงอะงั้นเดี๋ยวผมนั่งเป็นเพื่อนเฮ้ยคุณไม่เป็นไรกลับก่อนเลยถูกแล้วไม่เป่าวะแต่เรื่องนี้มันชายรักชายอ่ะแต่มันก็ต้องมีชายรักชายชายหญิงบ้างแหละนี่คุณทำไมมองผมแบบนั้นนะครับนี่คุณผมเป็นลูกค้านะผมแค่ทายชื่อกาแฟฝีนิดเดียวเองอ่ะแต่ตอนนี้ร้านปิดแล้วดังนั้นเราเท่าเทียมกันอีกอย่างฉันก็บอกคุณแล้วนี่ว่าเดี๋ยวฉันเลี้ยงกาแฟอ่ะไปหันไปเลยเร็วย่อด้วยกาแฟอีกแล้วเหรอนี่คุณที่คุณเคยบอกว่าเวลาเราชอบใครสักคนเนี่ยให้ลองหลับตาแล้วเราจะเห็นหน้าคนคนนั้นนะคุณเคยลองทำแล้วเห็นหน้าใครไหม
พี่ฉันเผลอหลับไปตอนไหนเนี่ยคุณปล่อยฉันลงตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวฉันเดินไปเองให้ผมข้ามไปส่งก็ได้นะไม่เป็นไรคุณแค่นี้ฉันก็เกรงใจจะแย่แล้วงั้นฉันไปนะแล้วถึงกลับดีๆนะรู้แล้วไม่ต้องห่วงอาการมาหนักกว่าเดิมอีกหุ้ยคนสวยคุณเข็มคุณเข็มคะคุณเข็ม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 กำลังไหมคะอาการป่วยนะเสร็จแล้วกดอัดแล้วออกไปรอข้างนอกเลยนะเฮ้ยเฟลโล่มันเรื่องเราเมื่อจุดไปจ่าหัวไอ้เนี่ยมาโซโล่อยู่ไหนอะไรของพี่วะกูถามว่าโซโล่อยู่ไหนเมียมาเอาผัวคืนเมียมาผัวคืนโดนชะตาน้อยหนิงนะใช่ไหมน้องโซเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้ก็จบไปแล้วนะคะตอนนี้ก็แต่ละคนนี่ก็จุดพีคลงอ่ะมันดอบลงเว้ยโซโล่ก็โดนแกล้งน่ะโดนแกล้งว่าอย่างที่ในฉากเนี่ยที่จะโดนในตอนต่อไปเนี่ยก็คือโดนลงละเมิดทางพี่โดนล่วงจุดแน่ๆไม่รู้ว่าผัวจะไอเมียจะมาช่วยผัวทันไหมเราก็เดี๋ยวเรามาดูกันในสัปดาห์หน้านะคะกับอีกเคสหนึ่งที่เห็นหลักคอนเซ็ปต์หลักก็คือหิมป่วยหนักก็คือเพราะว่ามันเกิดจากภาวะต่างๆร่างกายขนาดหมอจะไปส่งจนชิ้นหมอเพิร์ดไม่ส่งก็ไปส่งไม่ได้ไอ้หมอเพชรไม่ใช่หมอเพชรจะไปส่งก็เอ้ยบอกไม่เป็นไรหรอกฉันทำฉันลำบากมากพอแล้วฉันทำให้เธอลำบากมากพอแล้วไม่เอาไว้หรอกไปเองไงน็อกไปเลยจ้าแล้วตอนนี้ก็พูดอันนี้คือวงเล็บอันนี้คือช่วงรีแอคนอกเรื่องนี้ก็คือตั้งแต่เอพิโซดประมาณไปเอพิโซดที่2ตั้งแต่ที่แล้วกับจนถึงปัจจุบันตอนจบเนี่ยตอนจบเอพิโซดนี้มันไม่มีเพลงใหม่เข้ามาเนี่ยซึ่งเป็นเพลงอะไรไม่รู้เราก็ต้องไปรุ้นกันร้องโดยใครกันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่ได้เสียงเพลงขนาดนั้นก็เลยมันจะมีเพลงนึงแล้วก็อีกสิ่งนึงก็คือกีจะไปช่วยโซโล่ได้หรือไม่ต้องไปดูกันในสัปดาห์หน้านะฮะแล้วมันก็ไม่มีท็อปิกอะไรมากอะท็อปิกประเด็นหลักของสัปดาห์นี้ก็คือแต่ละคนเริ่มซุดหมดบางคนดีบางคนซุดแต่ก็ช่วงแรกจะดีครึ่งแรกประมาณ2ช่วงแรกก็จะดี2ช่วงหลังแย่ เริ่มแย่แล้วโซโล่เริ่มโดนดอบขิมก็ดอบไปป่วยอาการป่วยเข้ามารุมเร้าครูก็อาการป่วยเข้ามารุมเร้าแต่3คนโดนอาการป่วยรุมเร้าเข้ามาจัดการแอนก็เลยทำให้แต่ละคนเนี่ยจะรอดมามั้ยส่วนโซโล่จะเป็นยังไงต่อต้องไปดูในสัปดาห์หน้าแล้วก็จะปล่อยทีเซอร์ในสัปดาห์หน้าและพบกับผมให้ดูเป็นขวัญใจขวัญตานะคะแล้วก็พบกับผมเดอมี่4พยานได้ใหม่ในคลิปรีแอคชั่นในรายการสายวัวและรายการอื่นๆอีกมากมายกับพบกับผมเดอมี่ได้ใหม่
เมื่อไอ้วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสีห้า ดูสิว่าเห็นคลิปเราเรนจะปากดีกับพี่ไหมไม่ได้คุณฉันต้องไปหาน้องอ่ะตอนนี้คุณไม่ปกติหมอเพิร์ดกำลังรวบรวมข้อมูลว่าคุณเป็นอะไรตอนนี้คุณต้องพักก่อน